ดูทรงแล้วน่าจะจีบติดกุ้งพลอยโพสต์ล่าสุดถึงสอนรามคอมเมนต์กันรัวๆลุยจริงๆกุ้งพลอยได้ไลฟ์สดเปิดใจชัดๆหลังประกาศว่ายังรักและรออดีตสามีหนุ่มสอนรามแถมบอกตรงๆจะขอมั่นหน้ามั่นหนกไม่หวั่นคนไม่เห็นด้วยเพราะยังมีคนที่สนับสนุนเจ้าตัวอยู่ย้ำจะจีบต้องลุยฝ่ายชายไม่ต้องพูดเจ้าตัวขอพูดเองจีบให้ฝ่ายชายใจอ่อนล่าสุดกุ้งพลอยได้โพสต์เป็นคลิปของอดีตสามีที่อดีตสามีเคยโพสต์ใน IG กำลังกินไอติมกับน้องวิจิลูกสาวสุดแฮปปี้ประกอบกับภาพถ้วยไอติมจำนวนหลายถ้วยและวิตามินซีพร้อมแคปชั่นว่ามีหวังหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่ามีใจให้แค่เธอตัวเราอยู่สุขุมวิทแต่หัวใจอยู่ที่รำขอคืนแฮชแท็กเมตตาช่วยเชียร์ด้วยนะคะวงเล็บอ้อนวอนแฮชแท็กขออนุญาตทุกคนแฮชแท็กขอโอกาสสักครั้งแฮชแท็กจีบคนนี้นะคะโดยในภาพถ้วยไอติมและวิตามินซีดังกล่าวยังมีข้อความบอกด้วยว่าช็อกโกแลตของพ่อวานิลาของลูกวิตามินซีกล่องเล็กของลูกวิตามินซีกล่องใหญ่ของป้าป๋าและอีกข้อความว่า you know I love you you know I care จีบนะขณะที่แฟนคลับกองเชียร์เขามาคอมเมนต์กันรัวๆเชียร์จีบติดแล้วดูจากโพสต์ดังกล่าวอาทิน่ารักค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าดูทรงแล้วน่าจะจีบติดคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าวีจิเป็นกรรมเทพให้แม่หน่อยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะช่วยอยู่แล้วค่ะคุณแม่เป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ